สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Step News รายการข่าวสารไอทีสั้นๆที่จะทำให้คุณพบกับข่าวสารภายในเวลาไม่กี่นาทีแต่วันนี้ยาวนิดนึงนะเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาคุณผู้ชมเดือนมีนาคมเนี่ยนดุจได้มีการไปสัมภาษณ์ประธานเจ้าหน้าที่สูงสุดฝ่ายการตลาดบริษัท HMD Global คุณเปกก้าลันทารานั่นเองนะคุณผู้ชมถึงทิศทางต่างๆของโนเกียว่าเขาคาดหวังว่าจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างในประเทศไทยได้รับการตอบรับดีขนาดไหนสำหรับแบรนด์โนเกียวันนี้นดุจมีคำถามที่พิเศษจริงๆและคิดว่าหลายๆคนนั้นอยากรับชมรับฟังแน่ๆถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาณปัจจุบันคุณผู้ชมแบรนด์โนเกียเนี่ยบริษัท HMD Global ถือว่าเป็นคนที่ถือลิขสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายโนเกียนั่นเองซึ่งโนเกียมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศฟินแลนด์คุณผู้ชมซึ่งเป็นประเทศเดิมกับที่โนเกียเดิมตั้งอยู่นั่นเองในปีที่ผ่านมาเนี่ยโนเกียขายไปได้กว่า70ล้านเครื่องทั่วโลกคุณผู้ชมและเป็นฟีเจอร์โฟนอยู่จำนวนหนึ่งเลยทีเดียวหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะพี่ฟีเจอร์โฟนเนี่ยมันไม่ได้ตายไปแล้วหรอเท่าที่นดุจได้สอบถามและพูดคุยก็คือฟีเจอร์โฟนเนี่ยอาจจะมีตัวเลขที่ลดลงก็จริงแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถขายไปได้ปีนึงเนี่ยกว่า2ล้านเครื่องกันเลยทีเดียวแม้ว่าตลาดสมาร์ทโฟนด้านบนเนี่ยอาจจะเริ่มนิ่งลงและทางด้านของฟีเจอร์โฟนเนี่ยเริ่มมีตัวเลขที่ลดลงแต่โนเกียเองก็ต้องการกลับขึ้นมาเป็นอันดับ1ใน5ของประเทศให้ได้เร็วที่สุดพูดถึงฟีเจอร์โฟนก่อนคุณผู้ชมโนเกียเนี่ยยังขายฟีเจอร์โฟนอยู่นะคุณผู้ชมเป็นมือถือที่เป็นปุ่มกดนั่นเองอย่างปีที่แล้วเนี่ยออก8110กล้วยหอมออกมาสวยงามถูกใจชาวเรโทรหรือว่าต้องการย้อนอดีตเป็นอย่างมากเลยและก่อนหน้านี้เนี่ยก็มี3310ที่ออกมาทำใหม่แล้วก็ได้รับกระแสตอบรับและมีคนแชร์กันไปทั่วโลกเลยว่า3310กลับมาแล้วพูดถึงโนเกียเนี่ยยังไงก็ต้องพูดถึงตำนานคุณผู้ชมโนเกียเนี่ยถือว่าเป็นตำนานของแบรนด์โทรศัพท์ที่มีมาอย่างยาวนานจริงๆหลายคนทราบดีมักจะมีอายุสักประมาณ25ปีขึ้นไปดังนั้นคำถามก็คือว่าแล้วโนเกียจะครองใจคนรุ่นใหม่ได้หรือเปล่าอ่ะไปฟังต่อดูได้มีการสอบถามไปว่าทำไมถึงเลือกใช้ Android One ล่ะทำไมทางโนเกียเนี่ยถึงไม่มีทนะของ UI มาครอบทับอ่ะหลายๆคนจะงง UI คืออะไร UI ก็คือเอาง่ายๆถ้าพูดภาษาไทยคือหน้าตาของโทรศัพท์อย่างเช่น Oppo มี Color OS Samsung มี One UI หรือแม้กระทั่ง Vivo ก็มี Fun Touch OS Huawei ก็มี Emotion UI เป็นต้นคุณผู้ชมทำไมถึงเลือกใช้ Android One ล่ะทำไมถึงไม่เอา UI มาครอบทับหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าการสร้าง UI มันติดปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณเปกก้าลันทาราตอบไปว่าเหตุผลการอัปเดตเนี่ยสำคัญมากๆที่เลือกใช้ Android One เนี่ยเพราะว่า1เลยสามารถอัปเดตได้เร็วกว่าที่สำคัญนู่นฮะที่มีการอัปเดตเนี่ยสามารถสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้ได้ซึ่งโนเกียเนี่ยเน้นมากๆในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้อีกทั้งทางคุณเปกก้าเนี่ยยังกล่าวอีกว่าเราเนี่ยพยายามจะทำไม่ให้เหมือนใครคุณผู้ชมทุกแบรนด์เนี่ยพยายามจะสร้าง UI ของตัวเองมาครอบทับเพื่อเป็นตัวเองแต่ว่าเราเนี่ยคิดว่าการใช้ Android One นี่แหละคือเอกลักษณ์ของเราดังนั้นการใช้ Android One แบบไม่มี UI ครอบทับนี่แหละคือการสร้างความแตกต่างที่ทำให้เราเนี่ยไม่เหมือนกับใครอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยณดุจได้ใช้ Nokia 7 Plus อยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็มีความรู้สึกเหมือนใช้พวก Pixel หรืออะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมมันมีความเป็นเพียว Android ค่อนข้างมากแต่ก็เข้าใจได้ในเรื่องของการอัปเดตที่สำคัญเพราะว่าหลายๆครั้งแบรนด์ที่เอา UI มาครอบทับอย่างเช่นอ่ะพูดง่ายๆอย่าง Oppo เลยการจะอัปเดตเวอร์ชันข้ามไปเนี่ยช้าและเป็นเรื่องยากดังนั้นโนเกียต้องการในเรื่องนี้มากๆอัปเดตเร็วและเน้นความปลอดภัยให้กับผู้ใช้จึงเป็นที่มาว่าทำไมถึงเลือกใช้ Android One แบบไม่มี UI ครอบทับนั่นเองเป็นไงล่ะคุณผู้ชมได้รับคำตอบแล้วเนาะไปดูคำถามต่อไปเลยสเต็ปกี้คำถามต่อมาว่าพูดถึงการตอบรับของแบรนด์โนเกียในปัจจุบันบ้างในขณะที่ตอนนี้เนี่ยเราต้องต่อสู้กับแบรนด์จีนเนี่ยมากมายเลยโนเกียเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆในปัจจุบันแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณเปกก้ากล่าวไปว่าโนเกียเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์โทรศัพท์ที่อยู่ในใจหรือไม่ก็ต้องบอกว่าเป็นที่รู้จักของคนตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปแทบทั้งนั้นดังนั้นโนเกียอยู่ในความทรงจำของผู้คนอีกมากแต่ที่น่าสนใจจริงๆคือสถิติในปีที่ผ่านมาว่าคนที่ซื้อโนเกียเนี่ยณปัจจุบันมีเด็กรุ่นใหม่ๆที่อายุน้อยกว่า25ปีเนี่ยเยอะพอสมควรเลยทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้ว่าแบรนด์โนเกียเนี่ยไม่ได้เป็นแบรนด์สำหรับกลุ่มอายุเดิมๆที่เราเข้าใจกันเท่านั้นบางคนคิดว่าเอ้ยพูดถึงโนเกียต้องแบบโอ้ยต้องอายุเยอะๆอลุงอป้าซื้อกันไม่จริงเลยเพราะตอนนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่ก็ตอบรับกับแบรนด์โนเกียได้ดีมากเช่นกันหลังจากที่ HMD Global คุณผู้ชมได้เข้ามาเทคโอเวอร์โนเกียไปเนี่ยก็เป็นเวลาประมาณ2ปีแล้วคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยบุกไปกว่า100ประเทศทั่วโลกซึ่งทางด้านของประเทศต่างๆเนี่ยก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่
ย่างดีสำหรับแบรนด์โนเกียถ้าพูดถึงตัวเลขในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเลขเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันตอนนี้โนเกียหลายๆคนอาจจะไม่ทราบอยู่ในท็อป10ของประเทศจริงๆนั้นดูดแอบรู้ด้วยว่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่แต่ขออนุญาตไม่บอกละกันแต่ว่าอยู่ในท็อป10ของประเทศเรียบร้อยแล้วดังนั้นโนเกียไม่ใช่ไม้ประดับในวงการแต่เขาต้องการขึ้นเป็นท็อป5ของตลาดให้ได้ในปีนี้ยอดขายทั่วโลกคุณผู้ชมในปี2560เนี่ยคือ70ล้านเครื่องปี2561เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าขายได้เท่าไหร่เขาบอกว่ายังสรุปตัวเลขไม่เสร็จแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่าปี2560อีกด้วยพูดถึงจุดเด่นของโนเกียมากนะดูก็ได้ถามไปว่าแล้วจุดเด่นของทางด้านของโนเกียที่ทุกคนพูดกันว่าไอ้มือถือที่มันอึดหรือว่ามันพังยากๆอย่างโนเกียทุกคนพูดถึงโนเกียจะพูดถึงความพังยากหล่นก็ไม่พังเนี่ยมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าว่าถ้าเกิดว่าซื้อโทรศัพท์ไปแล้วมันไม่เสียเนี่ยมันจะทำให้คนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อใหม่หรือไม่คุณเบก้าเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าแนวคิดของการทำมือถือของโนเกียเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีการอัปเดตให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งเขาโอเคนะกับการที่โทรศัพท์มันพังยากแล้วก็อัปเดตให้ตลอดรัวๆดีกว่าแบบพังง่ายแล้วต้องไปซื้อใหม่ซึ่งโนเกียเนี่ยการันตีเลยว่าโทรศัพท์ของเขาเนี่ยอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยก็ยังถือว่ามีความทนทานอยู่ในระดับที่น่าพอใจแล้วเขาก็ยังเชื่ออีกว่าไอการที่โทรศัพท์โนเกียมันทนทานและใช้งานได้ดีนี่แหละจะทำให้คนเนี่ยแนะนำกันต่อคุณผู้ชมว่าแบบเฮ้ยไปซื้อโนเกียสิเดี๋ยวนี้เขากลับมาแล้วนั้นดีมากเลยเป็นปากต่อปากไปแบบนี้โอเคกว่าการที่จะทำให้มือถือแบบใช้ได้ปีนิดๆแล้วก็พังแล้วก็ต้องไปซื้อใหม่ดังนั้นโนเกียไม่ได้มาแบบระดับขายแบบฉาบฉวยคุณผู้ชมเน้นมาเลยว่าพรีเมียมและให้ลูกค้าเนี่ยบอกต่อกันไปมุมมองของเซฟกี้ที่มีต่อโปรดักต์โนเกียบ้างคุณผู้ชมจุดขายเด่นๆเนี่ยนอกจากเรื่องของสเปคที่ต้องพัฒนาให้สู้กับแบรนด์จีนให้ได้แล้วนั้นเนี่ยโนเกียยังมีจุดเด่นอีกหลายอย่างที่แบรนด์จีนเนี่ยมักจะไม่ทำมานั่นคือการบันทึกเสียงแบบโอโซออดิโอหลายๆครั้งที่เราพูดถึงแบรนด์จีนทุกคนจะพูดถึงสเปคว่าโอ้ฉันแรงแต่ว่าองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ใส่ใจมากเท่าที่ควรดังนั้นโอโซออดิโอเนี่ยถือว่าเป็นไม้ตายนึงของโนเกียเลยที่ทำให้เราเนี่ยสามารถอัดเสียงได้อย่างคมกริบรวมถึงเลนส์ไซส์คุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะดุดนึกไม่ออกเลยนอกจากโนเกียแล้วใครจะใช้บ้างเลนส์ไซส์เนี่ยเป็นเลนส์ที่ได้รับการยอมรับสูงมากๆในอุตสาหกรรมการถ่ายภาพซึ่งวันที่นะดุดไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นเอกชนนะกล้องเขาที่มาส่องนะดุดเนี่ยก็ใช้เป็นเลนส์ของคาวไซส์เหมือนกันนั้นจะเห็นได้เลยว่า product ของโนเกียเนี่ยเน้นในเรื่องของการใช้งานที่ครบครันจริงๆและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดของโนเกียนั่นคือวัสดุที่พรีเมียมแข็งแรงและทนทานในปีนี้คุณผู้ชมโนเกียก็ได้ออกรุ่นใหม่อย่างโนเกีย 8.1 ออกมาในราคาหมื่นนิดๆแล้วได้เห็นกล้องที่ดีวัสดุที่แน่นมากๆรวมถึงการใส่ OIS กันสั่นเข้ามาเพื่อช่วยในการกันสั่นถ่ายภาพใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวแนะนำให้ไปดูรีวิวของ Step Geek ต่อได้คุณผู้ชมที่โนเกีย 8.1 นะนอกจากนั้นในงานเปิดตัวมือถือระดับโลกเนี่ยเรายังได้เห็นโนเกีย 9 เพียววิวที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะดูเห็นตัวจริงนิดนึงแล้วไอ้รูพวกนี้มันไม่ได้น่ากลัวที่คิดนะถามว่ารูมันเยอะไหมมันก็เยอะจริงๆแต่ถามว่านะดูเห็นตัวจริงแล้วอ่ะมันก็โอเคอยู่นะแต่มันอาจจะแปลกๆนะเพราะปกติเราจะเห็นโทรศัพท์มีกล้องแค่สักตัวนึงหรือ2ตัวหรือ3ตัวหรือ4ตัวก็ตามแต่ตัวนี้มันเป็นแบบออกวงกลมรวมๆหน่อยก็อาจจะดูแปลกๆตาไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นซึ่งจุดเด่นของเขาคือการถ่ายรูปทุกกล้องออกมาพร้อมกันเป็นแบบ HDR ทุกกล้องด้วยทำให้เราได้ภาพสวยงามและมีมิติมากกว่าที่เคยเป็นมาและนี่คือแบรนด์โนเกียคุณผู้ชมสำหรับทิศทางทั้งหมดและการอัปเดตต่างๆของโนเกียเนี่ยถือว่าเป็นจุดขายที่สำคัญมากๆแล้วคุณล่ะคิดว่าโนเกียจะขึ้นท็อป5ของประเทศได้เร็วๆนี้หรือไม่คอมเมนต์บอกนะดูข้างล่างนิดหนึ่งก็แล้วกันแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า